ยังอยู่ในช่วงนี้นะครับสำหรับฟุตซอลชิงแชมป์โลกที่โคลอมเบีย2016นะครับวันนี้ทีมข่าวกีฬาจาก True for You นะครับจะพาไปติดตามภาพบรรยากาศเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาไทยพบกับคิวบาครั้งนี้มีแฟนกีฬาชาวไทยไปเชียร์ด้วยนะครับติดตามพร้อมกันในช่วงนี้ Inside โคลอมเบียครับบรรยากาศโดยรอบสนามวันนี้ต้องยอมรับว่าไม่คึกคักเท่ากับแมตช์แรกครับส่วนหนึ่งเลยก็คือว่าสนามเอสตาริโออานาสตาซิโอกิราดอสข้างๆสนามของเรามีเกมการแข่งขันของสโมสรใหญ่เอลติโกนาซิองนาวที่ลงป้องกันแชมป์โคปาลิเบอร์ตาโดเรสครับกับทีมจากโบลิเวียซึ่งคนที่นี่ตื่นตัวกับแมตช์นี้พอสมควรแต่ทีมเรายังคงมีแรงใจจากแฟนบอลชาวไทยที่มาไกลจากเมืองนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกาตรงมาที่เมดายินเพื่อเชียร์ทีมชาติไทยโดยเฉพาะทั้งเดวิดแบงค์และเกรียงอนันต์รับวิโอภาพยอมรับว่าปัญหาตารางจัดการแข่งขันของเจ้าภาพนั้นมีปัญหากับตนเองพอสมควรแต่ก็ไม่ทำให้ความตั้งใจจะมาเชียร์ลดลงไปครับเราอาศัยกันอยู่ที่นิวยอร์กครับผมครับตอบวางแผนการเดินทางมาอยู่เชียร์ทีมไทยได้2วันนะครับครับก็คือแมตช์นี้กับแมตช์คิมาอีฟมี10 20กับคิวบาที่เราจะได้ดูครับยังตั้งใจมาเชียร์ครับเพราะตั้งแต่รู้ว่าทีมชาติไทยได้ผ่านเข้ารอบเวิร์คครับเราก็ตั้งใจว่าเดี๋ยวเราจะมาดูกันคือเราอยากจะมาซัพพอร์ตนักกีฬาเรานะครับเพราะว่าผมเชื่อว่ามันค่อนข้างที่จะไกลการเดินทางค่อนข้างลำบากเราอยู่ค่อนข้างโชคดีที่เราอยู่ที่อเมริกาเราสามารถที่จะมาซัพพอร์ตสิ่งที่ดีๆแบบนี้เราจะซัพพอร์ตเต็มที่เรื่องกีฬานะครับเราก็จะไปทุกที่ที่ทีมไทยไปครับนอกจากแฟนบอลชาวไทยยังมีแฟนบอลเจ้าถิ่นโคลอมเบียแต่ชื่นชอบฟุตบอลไทยสวมเสื้อสโมสรเมืองไทยบางกอกกลาส FC หรือว่ากระต่ายแก้วมาเชียร์ถึงขอบสนามด้วยครับนอกเหนือจากแฟนบอลไทยนะครับที่มาเชียร์ที่สนามแห่งนี้ครับก็มีอีกหนึ่งกลุ่มซึ่งเป็นแฟนบอลท้องถิ่นนะครับแต่เขาสวมชุดทีมสโมสรฟุตบอลทีมไทยคือทีมบางกอกกลาส FC เดี๋ยวไปพูดคุยกันว่าเขามีเสื้อตัวนี้ได้อย่างไรที่นี่ครับโอเคเฮลโล่ guys hello hello hola okay the first one I asked you that why did you get this Thai shirt yo la compré hace dos años porque me gustaron los colores y yo acostumbraba como a apostar en la liga tailandesa entonces este equipo me dio buenos dos un buen dinero entonces me gustó y por eso compré la camiseta y me gustó y la utilizo cuando juego fútbol soccer con los amigos la utilizo para jugar เกมนี้แม้ว่าจะทำผลงานได้ไม่ดีนักในช่วงครึ่งแรกแต่สำหรับ3แต้มตามเป้าหมายทำให้ทีมชาติไทยยังคงอยู่ในเส้นทางของการเข้ารอบเป็นอันดับที่2ของกลุ่มซึ่งหมายถึงเส้นทางที่ง่ายกว่าและไม่ต้องย้ายเมืองแข่งขันหากเข้าเป็นอันดับที่3ที่ดีที่สุดเช่นกันถือเป็นบรรยากาศที่ชื่นมื่นของทัพนักเตะฟุตซอลทีมชาติไทยนะครับยังมีอีก1เกมซึ่งเป็นในช่วงเช้าวันเสาร์ที่17กันยายนครับจะพบกับทีมชาติอียิปต์ซึ่งจะเป็นนัดตัดสินที่ไทยจะสามารถเข้ารอบเป็นอันดับที่2กลุ่มได้หรือไม่ต้องส่งแรงใจมาเชียร์กันเยอะๆครับหัตถพลโคโทวีถ่ายภาพกล้าและลงมาโชคทีมข่าวกีฬา True for You รายงานจากประเทศโคลอมเบียครับ